ินดีต้อนรับสู่การอบรมออนไลน์ในหัวข้อการสอบเทียบวิธีการสอบเทียบตัว GASBAT Pro โดยเครื่องมือตรวจจับแก๊สเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้จึงแนะนำให้มีการสอบเทียบแบบเต็มรูปแบบโดยใช้ความเข้มข้นที่ผ่านการรับรองในทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้มีความแม่นยำและความถูกต้องสูงก่อนการสอบเทียบต้องทำการตั้งค่าเครื่องให้เป็น0โดยทำการกดปุ่ม up จนกว่าจะแสดงสัญลักษณ์เหมือนหน้าจอนี้โดยจะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมาย0ที่มีขีดทับผ่านและกระพริบเมื่อผู้ใช้งานเห็นหน้าจอ0นี้แล้วให้ทำการกดปุ่ม enter จากนั้นเครื่องหมาย0ที่มีขีดทับผ่านจะหยุดกระพริบและสัญลักษณ์นาฬิกาจะแสดงบนหน้าจอและเริ่มกระพริบเมื่อเสร็จสิ้นการทำให้เซ็นเซอร์เป็น0แล้วจะแสดงหน้าจอดังที่โชว์จะเห็นเป็นไอคอนขวดแก๊สสิ่งที่ต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขนี้เป็นค่าเดียวกันกับค่าที่อยู่บนขวดแก๊สที่จะใช้นำมาสอบเทียบถ้าค่าเท่ากันให้กดปุ่ม Enter โดยเมื่อกดแล้วตัวแก๊สจะค่อยๆไหลออกมาและมีสัญลักษณ์นาฬิกาปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าตัวเครื่องกำลังทำการสอบเทียบอยู่ในระหว่างทำการสอบเทียบตัวเลขจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากนั้นสักครู่หนึ่งตัวเลขจะค่อยๆลดลงเมื่อเครื่องสอบเทียบผ่านแล้วจะส่งเสียงปี๊บสั้นๆแสดงเครื่องหมายถูกต้องดังภาพด้านขวาจากนั้นหน้าจอจะกลับเข้าสู่การทำงานตามเวลาเดิมหากการสอบเทียบล้มเหลวจะขึ้นเครื่องหมายตกใจโดยการสอบเทียบจะย้อนกลับไปที่หน้าจอการทำงานตามเวลาจริงและจะแสดงแจ้งเตือนแบบนั้นอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้งานทำการสอบเทียบเครื่อง GASBAT Pro เป็นการทดสอบว่าตัวเซ็นเซอร์นั้นทำงานได้ดีอยู่หรือไม่หากเซ็นเซอร์ผ่านจะแสดงค่าอย่างน้อย 50% ของแก๊สที่ใช้ในการแคลโดยจะแสดงเครื่องหมายถูกต้องนั่นแปลว่าเซ็นเซอร์มีการอ่านค่าที่แม่นยำโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์แต่ถ้าหากขึ้นเครื่องหมายตกใจหมายถึงเซ็นเซอร์ล้มเหลวจะแสดงค่าน้อยกว่า 50% ของแก๊สที่ใช้ในการแคลจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่ก่อนเริ่มใช้งานถัดมาจะเป็นวิดีโอสาธิตการสอบเทียบโดยใช้แก๊สออกซิเจนในตัวเครื่อง GASBAT Proโดยจะทำการตั้งค่าอยู่ที่ 20.9 ซึ่งเป็นอากาศที่บริสุทธิ์โดยให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม up จะเห็นไอคอนขวดแก๊สกระพริบอยู่บนมุมซ้ายของหน้าจอให้กด enter สัญลักษณ์นาฬิกาจะกระพริบจากนั้นจะเห็นค่าการคำนวณเซ็นเซอร์จะทำการสอบเทียบเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งและจะแสดงเครื่องหมายถูกต้องที่มุมบนซ้ายของหน้าจอพร้อมส่งเสียงปี๊บสั้นๆเมื่อทำการสอบเทียบเสร็จสิ้นแล้วเครื่องมือจะกลับเข้าสู่การวัดแบบเรียลไทม์ซึ่งแปลว่าการสอบเทียบนี้เสร็จสิ้นแล้วและวิดีโอนี้จะแสดงการสอบเทียบเซ็นเซอร์โดยใช้แก๊สพิษภายในตัวเครื่อง GASBAT Pro ให้กดปุ่ม up จะเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายศูนย์ที่มีขีดทับผ่านกระพริบอยู่จากนั้นให้กดปุ่ม enter จะเห็นสัญลักษณ์นาฬิกากระพริบนั่นหมายความว่าเครื่องกำลังทำให้เซ็นเซอร์กลายเป็นศูนย์เมื่อเสร็จแล้วเครื่องจะแสดงเครื่องหมายถูกต้องที่มุมบนซ้ายของหน้าจอพร้อมส่งเสียงปี๊บสั้นๆจากนั้นเครื่องมือจะทำการแสดงค่าแก๊สที่ใช้สอบเทียบให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าแก๊สที่ใช้สอบเทียบนั้นตรงกับค่าแก๊สที่อยู่บนขวดให้ทำการเปิดเครื่องปรับลมและใช้ถ้วยแคลหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วจะเห็นว่ามีค่าการคำนวณโดยตัวเลขนี้เป็นเพียงค่าในการคำนวณเฉยๆ
ตัวเซ็นเซอร์จะค่อยๆลดระดับลงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงเครื่องหมายถูกต้องที่มุมบนซ้ายของหน้าจอพร้อมกับส่งเสียงปี๊บสั้นๆเมื่อการสอบเทียบเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้ใช้ถอดถ้วยแคลและปิดตัวควบคุมเครื่องมือจะกลับไปที่หน้าจอการวัดแบบเรียลไทม์ซึ่งแปลว่าการสอบเทียบนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วดังวิดีโอต่อไปนี้